อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ก็เรียกว่าสนิทกันมากกว่าครับเพราะว่าเราก็ถ่ายละครด้วยกันแล้วก็เหมือนคุยกันแล้วก็สนุกครับคือทั้งในส่วนของบทด้วยในส่วนของชีวิตประจำวันของเราด้วยซึ่งคล้ายๆกันครับยังอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเกินไปกว่านั้นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ยังไม่กล้าคิดนะครับเพราะว่าน้องแมทก็มีแต่คนชอบอยู่แล้วเยอะมากอะไรเงี้ยคือเขาน่ารักอยู่แล้วครับในส่วนตัวผมก็เนี่ยคงความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันแบบนี้สนุกดีครับก็สนุกดีครับเพราะว่าแกล้งเขาเนี่ยแล้วเขาเล่นด้วยไงถ้าเกิดคนอื่นพอแกล้งเสร็จแล้วเขาก็จะนิ่งแบบว่าเออแกล้งอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่แมทเนี่ยพอแกล้งแล้วเขาจะโวยวายอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะสนุกนะครับแสดงว่าหลงไหลในความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบอย่างนี้ก็ผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าคือว่าผมว่าผมอยู่กับเขาแล้วก็เวลาถ่ายละครกันหรือว่าเวลาคุยกันมันก็ตลกและสนุกดีครับโอ้ก็คงอนาคตนะครับยังไม่ทราบครับเพราะว่าน้องก็ทำงานผมก็ทำงานครับเป็นแบบนี้ดีแล้วเรามีคนจีบเยอะจริงนะคะเราไม่จริงค่ะไม่จริงพี่มอนเทเวอร์อย่างเวลาเขาเอาลูกไปลงจีโดยมีแอบงอนโกรธอะไรบ้างไหมลูกแบบว่าเอาความจริงไหมเอาความจริงไหมเอาความจริงโกรธประจำอ่ะเขาชอบแกล้งอ่ะพี่พีแบบชอบแกล้งแบบแกล้งสารพัดสารเพแบบว่าเอาประทัดมาจุดเอาอะไรมาจุดอย่างเงี้ยไรก็เลยต้องเอาคืนบ้างแต่ว่าก็อย่างที่พี่พีเขาพูดแหละคือแบบพี่พีเขาเป็นคนที่แกล้งแล้วเขาไม่โกรธเลยแล้วเขาก็ตลกเขาแบบชวนเขาไปแกล้งกันเหมือนคนกินกันแล้วนู้นกินกันแล้วทุกอาจจะดูเหมือนแต่ว่าจริงๆก็แบบว่าธรรมดาครับผมเพราะว่าเราก็มันสนิทกันจนไม่รู้จะคิดไปทำไมอะไรเงี้ยครับจีบเราไม่จีบจีบโอ้ยจีบแล้วติดเลยแสดงว่าไม่ค่ะไม่เป็นพี่น้องพี่ฟีเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดคือพูดแบบนี้ปิดเลยนี้ก็จะไม่ไหวไม่หรอกครับจริงๆแล้วเราไปเราก็ไปกันเป็นแก๊งๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะแบบไปจอดเลือกไปสองคนคงไม่มีไปยืนยันนิดนึงว่าสรุปความสัมพันธ์ในระดับไหนครับก็เป็นทุกอย่างแต่คงไม่ใช่การพัฒนาเป็นคนสนิทนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าแค่เราสองคนได้ทำงานร่วมกันแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีความสุขมากแล้วครับครับก็เรื่องอนาคตไปแมทเรารู้สึกแบบเดียวกับที่พี่ฟิล์มบอกไหมว่าแบบอยู่ด้วยกันค่ะรู้สึกเหมือนกันคือแบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทเป็นพี่ชายที่น่ารักมากจริงๆนะครับพี่ค่ะค่ะผมจะช่วยได้พี่แมทค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว